แคปเรดิโอแมวขนคนอยู่กับแคทเรดิโอโตโตแมวๆค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อตอนกลางวันนะคุณผู้ฟังวันนี้แนนจะมาขนแล้วก็ขอคุยนิดนึงเลยทั้งคนทั้งคุยค่ะกับพี่พิซซ่าหรือว่าที่น้องๆอาจจะรู้จักกันในนามของอาจารย์พิซซ่าชัยบัณฑิตพืชผลทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ในฐานะที่เราคุยกับอาจารย์วันนี้เราอาจจะต้องคุยกันเรื่องอย่างเป็นทางการกันนิดนึงนะคะคำถามแรกเลยมาเป็นคำถามจากทีมงานของเรานะคะว่าพี่พิซซ่าเนี่ยลดความอ้วนด้วยการกินถั่วแล้วมีการจัดการกับพวกลมพวกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางการมากซึ่งอันนี้คุณผู้ฟังเป็นคำถามที่พี่นอถามเอาไว้แล้วแบบเขียนขึ้นไว้บนบอร์ดของเราด้วยอ่ะอะไรฮะพี่นอจริงจังมากคือแบบกลัวลืมถามอ่ะเขียนเอาไว้เลยอ่ะพี่พิซซ่าลดความอ้วนอยู่คะใช่ครับแล้วใช้วิธีการกินถั่วใช่ครับใช่ขออภัยนะคุณผู้ฟังไม่เกี่ยวอะไรกันที่เราจะมาคนวันนี้เลยแต่สนใจเป็นวิชาการครับเป็นวิชาการซึ่งน่าสนใจมากครับอันนี้ดูจากงานวิจัยเวิร์กจริงๆครับแนนเพราะว่าเคยทำมาก่อนหน้านี้ประมาณสักแบบเมื่อ5ปีที่แล้วครับแล้วก็แบบมันเวิร์กมากก็คือแบบตอนนั้นเคยลดได้ประมาณ10กิโลจริงเหรอจริงครับด้วยการแบบว่าทานถั่วแทนอาหารอื่นๆอย่างเดียวใช่ในช่วงแรกๆครับทั้ง3มื้อทั้ง3เป็นถั่วอะไรคะเป็นถั่วพวกถั่วอบแห้งแบบเราต้องพยายามเลี่ยงพวกเกลือพวกเกลือนี่ก็จะทำให้เราอ้วนง่ายด้วยครับอ๋อเกลือก็อ้วนใช่ครับแต่นี่ถั่วกินได้หมดเลยนะแบบถั่วลิสงหรือว่าอัลมอนด์ไม่คาดิเมียอะไรได้ไหมได้ไม่คาดิเมียพยายามเลี่ยงครับมันมากครับมะม่วงหิมพานต้องเลี่ยงหน่อยอ๋อมะม่วงหิมพานพอได้อ้าวเหรอใช่ใช่พี่ก็กินจริงๆการทานถั่วมันเบื่อนะครับค่ะก็เบื่อแก้เบื่อโดยการเปลี่ยนจากถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานเปลี่ยนเป็นอัลมอนด์เปลี่ยนไปบ้างนู่นนี่ใช่ครับจริงๆก็น่าเบื่อพอกันแล้วครับค่ะเฮ้ยแนนคือแนนเนี่ยกำลังพยายามนิดหน่อยแต่ชีวิตนี้นี่ไม่เคยพยายามได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวก็คือต้องแบบปล่อยให้มันเลยตามเลยเมื่อไหร่มันอยากลดก็ลดเองอะไรเงี้ยก็เคยคิดเหมือนกันว่ามีไนโอมิแคมเบลค่ะเขาเคยบอกไว้ว่าถ้ากินช็อกโกแลตอย่างเดียวอ่ะจะสามารถลดความอ้วนได้ใช่เรื่องจริงใช่ป่ะใช่เหมือนกับว่าน้ำย่อยมันจะเหมือนร่างกายมันจะปรับเปลี่ยนให้น้ำย่อยออกมาย่อยในสิ่งที่เรากินโดยเป็นประจำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยโอ้ของพี่พิซซ่าเป็นถั่วเป็นถั่วครับค่ะลืมคำถามพี่นอไปเถอะนะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคำถามที่เขาเขียนเอาไว้พี่นอเดี๋ยวขอให้เจอก่อนเข้าสู่เรื่องนิดนึงค่ะวันนี้พี่พิซซ่ามาในฐานะอาจารย์ซึ่งพี่พิซซ่ามีเขาเรียกว่าหูตำแหน่งที่มันดูน่าเกรงขามมากเลยค่ะเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษประจำคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกดีไซน์ใช่ครับซึ่งแบบดูเกรงขามมากปกติเนี่ยจะเห็นพี่พิซซ่าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเล่นเบสนู่นนี่อะไรเงี้ยพอมาเป็นด้านอาจารย์เนี่ยค่ะทำตัวเหมือนเดิมไหมพี่พิซซ่าจริงๆก็เหมือนเดิมครับคือจริงๆเหมือนเราอ่ะต้องคิดว่าเราควรจะทำตัวเหมือนเดิมไหมเราควรจะคุยกับพี่พิซซ่าด้วยแบบเป็นตัวอย่างให้น้องๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังได้บอกไหมหรือว่าเราพูดครับสบายครับสบายพูดสบายมากเกินไปอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคณะบดีเขาจะว่าเอาไหมอะไรเงี้ยคณะบดีฟังอยู่นะฮะบดีบอกให้กันจริงเหรอใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะท่านคณะบดีด้วยนะคะมาโปรโมทคณะนะฮะก็เลยค่ะเชิญคณะบดีมาแมวคนๆอาทิตย์หน้าก็ได้นะคะดีครับเดี๋ยวจะเชิญนะฮะค่ะจริงๆก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรฮะเพราะว่าปกติก็เหมือนอยู่ในวงแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงในวงอยู่แล้วครับแล้วก็ในแบบเขาเรียกในแวดวงดนตรีอินดี้อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นสารพระภูมิครับคือเป็นพี่ใหญ่คืออายุค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วก็แบบเจอกับน้องๆหรือว่าเด็กที่อายุประมาณลูกศิษย์อะไรเงี้ยก็ให้ความเคารพอะไรแล้วก็จะมีการวางตัวอยู่ระดับนึงอยู่แล้วครับน้อเหรอพี่พิซซ่ากลัวเด็กไหมแนนเป็นคนแนนเคยต้องไปสอนแล้วแนนรู้สึกว่าแนนกลัวเด็กน่ากลัวครับโดยเฉพาะเด็กๆที่ยุคเนี้ยยุคที่พี่พิซซ่ากำลังสอนใช่ครับรู้สึกแบบ น้องต้องเหี่ยวแน่เลยแล้วถ้าเหี่ยวขึ้นมาเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ก็ยากขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆต้องบอกว่าเด็กอันนี้ไม่ไปว่าน้องๆนะครับก็คือเราต้องพูดด้วยความเข้าใจอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนว่าเด็กเขาก็จะมีความรู้เยอะขึ้นหมายถึงความรู้รอบๆหรือว่าทัศนคติอะไรที่เขาจะมีการแบบปลูกฝังในความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็การเอาชนะพี่จะใช้คำว่าเอาชนะนะฮะหมายถึงแบบก็คือการที่จะต้องซื้อความเชื่อมั่นหรือว่าความไว้วางใจกันในฐานะของลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมันต้องใช้แบบมันต้องทุ่มเทมากขึ้นนี่มากขึ้นทุกปีครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับก็ต่างคนต่างแบบเหมือนได้เรียนรู้เรื่อยๆใช่ครับเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงพี่พิซ่าตอนนี้สอนอะไรหลักๆคือสอนเขาเรียกว่าวิชา producer practice ก็คือในสาขาวิชาที่ตัวเองสอนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์นะครับก็หมายถึงว่าเราสอนการแต่งเพลงที่เด็กสามารถเอาไปขายเป็นชิ้นงานได้ทุกอย่างเลยครับในโลกอย่างเช่นแต่งเพลงให้นักร้องร้องแล้วเขาก็ไปทำอัลบั้มเขาก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์จากการแต่งเพลงแต่งเพลงประกอบโฆษณาแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับก็จะได้เงินเป็นค่าโปรดักชันเป็นอะไรพวกนี้เลยหรือตัวโครงการที่เราทำขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันเพื่อที่ให้แบบมันอยู่ยงคงกระพันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปพึ่งกับเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงที่มันดาวลงมาเรื่อยๆเนี่ย ก็คือการทำมิวสิกแคมเปญนะครับก็คือให้เด็กเขาไปดูว่าในชีวิตเขาเนี่ยสามารถเอาเพลงเข้าไปแก้ไขอะไรได้แล้วก็มันสามารถนำสิ่งเนี้ยไปเป็นเรื่องของต้นแบบทางธุรกิจหรือว่าเอาไปช่วยรณรงค์ให้กับโครงการต่างๆหรือไปช่วยแถวบ้านแถวต่างจังหวัดเขาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ดนตรีเนี้ยไปช่วยให้เกิดหนึ่งการพัฒนาหรือว่ามีการแก้ไขปัญหาหรือว่าสามารถทำให้พวกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือว่าแบบพวกโอท็อปอะไรพวกเนี้ยฮะเขามีการขายได้กำไรมากขึ้นหรือการขายที่ดีขึ้นก็สามารถทำได้ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่พี่จะเน้นในเรื่องของการสอนมากพิเศษก็คือในเรื่องของพวกคอนเซปต์นะฮะเรื่องการคิดแล้วก็ให้ดูเรื่องของปัญหาหรือที่เราเรียกว่าเพนพอยต์ครับว่ามันมีจุดที่เราสามารถเข้าไปปรับปรุงได้ยังไงด้วยดนตรีก็จะเป็นวิชาประเภทนี้ครับคือเหมือนกับว่าเราสอนการใช้ดนตรีใช่ครับสร้างและใช้มันมากกว่าใช่ครับเพราะว่าวิชาการแต่งเพลงอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงบรรเลงหรือการแต่งเนื้อเพลงหรือการคอมโพสเพลงอะไรเงี้ยก็ทุกที่มีสอนครับแต่ว่าที่ศิลปากรนี่ก็แตกต่างตรงที่ว่าดนตรีเชิงพาณิชย์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระบบคิดแล้วก็การวางคอนเซปต์จริงๆก็เหมือนกับคล้ายๆกับพวกที่ทำงานออกแบบครับจริงๆน่าสนใจคุณผู้ฟังการแต่งเพลงให้ดีหรือให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องหนึ่งแต่จะอยู่รอดก็ต้องใช้มันเป็นด้วยต้องใช้ได้และอย่างพี่พิซซ่าบอกเดี๋ยวนี้คนทำเพลงก็เยอะเนาะก็จะต้องมีช่องทางอะไรของมันใช่ครับให้เป็นวิธีคิดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรื่องส่วนของวิชาหรือส่วนอะไรที่ พี่พิซซ่าพูดมาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีเอามาเรื่องที่การสอนก่อนนิดนึงทำไมอยู่ดีๆถึงมาเบนเข็มมาเป็นการสอนเลยนะคะจริงๆอยากเป็นอาจารย์มานานแล้วครับตั้งแต่แบบตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยก็แบบชอบคือแบบแอบหลงรักอาจารย์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าการเป็นอาจารย์นี่ดีมีคนหลงรักไม่น่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมก็พอดีเคยเป็นผู้เรียกผู้ชำนาญการในด้านของการบันทึกเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับครับก็คือเป็นคนแรกๆในกลุ่มแรกๆเลยที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการอัดเสียงนะครับก็คือย้อนไปสักแบบ20กว่าปีก่อนนะครับ20ปีประมาณนั้นก็เลยแบบเปิดบริษัทนำเข้าพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นการอัดเสียงในคอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับก็พอดีก็ที่ศิลปากรเขาก็เพิ่งเปิดคณะดูยางตอนนั้นยังไม่มีสาขาที่พี่ไปสอนอยู่ก็เป็นมีแจ๊สกับคลาสสิกเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีพวกการสอนพวกคอมพิวเตอร์มิวสิกเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็หาผู้เชี่ยวชาญก็ได้อาจารย์นุอุทิชัยซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาแจ๊สคนก่อนนะครับก็เขาก็ชวนเข้ามาช่วยสอนคอมพิวเตอร์ที่แรกครับแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็คราวนี้ยาวเลยนี่กี่ปีมาแล้วคะพี่20ไม่ใช่เกือบแล้วฮะเกือบ20ปีแล้วอ่ะที่สอนใกล้ๆแล้ว10กว่าปีแล้วครับไม่แสดงว่าตลอดเวลาที่เรารู้จักกันพี่พิซ่าคืออาจารย์พิซ่ามาตลอดครับครับเพิ่งรู้วันนี้จำวันแรกที่เข้าไปสอนได้ไหมคะจำได้ครับเหรอใช่บรรยากาศเราต้องตื่นเต้นอ่ะใช่ป่ะเดินเข้าไป
ในห้องสอนก็ไม่มีใครรู้ครับไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์ครับตอนนั้นแบบลืมเอาไม้เดียวไปเปล่าครับเดินเข้าไปก็งงๆครับงงทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์นะครับลูกศิษย์ก็พอดีมันเป็นวิชาคอมพิวเตอร์เด็กก็เล่นพวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรกันอยู่ครับผมก็เดินเข้าไปผมก็เห็นเด็กเล่นอินเทอร์เน็ตก็นั่งเล่นกับเขาด้วยสักพักนึงก็ถามนี่มาเรียนหรือเปล่าครับครับอ๋อมาเรียนครับโอเคงั้นผมสอนนะครับก็เป็นวันแรกที่มึนๆหน่อยครับก็โชคดีครับก็ที่ศิลปากรเขาก็จะมีอาจารย์ที่แบบคอยให้คำแนะนำก็ค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็นิสัยอุปนิสัยใจเขาก็เป็นนักดนตรีด้วยกันก็เลยอบอุ่นก็จูนกันได้ครับก็จูนกันได้แล้วก็เด็กๆเหมือนกับเรียนดนตรีก็เหมือนกับพวกศิลปะหรือออกแบบเหมือนกันอุปนิสัยใจคออะไรของเขาก็คล้ายๆกับที่เราเคยเผชิญมาก่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยก็เลยโอเคครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับค่ะจริงๆพี่พิซซ่านี่เรียนสถาปัตย์มาก่อนใช่ครับเรียนสถาปัตย์ก็เป็น1ศิลปินครับใน 90% ของศิลปินที่จบสถาปัตย์แล้วมาเรียนอันนี้มันคล้ายกันตรงไหนอะคะพี่อ๋อการเรียนสถาปัตย์มันก็เหมาะกับเรื่องของการแต่งเพลงหรือว่าการสร้างงานดนตรีอะครับก็คือเราจะมีเรียกระบบแบบค่อยๆร่างค่อยๆก่อครับค่ะซึ่งอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อดีของคนที่เรียนทางด้านสถาปัตย์ที่เวลาที่เขามาทำงานดนตรีคือพอมีสกิลเรื่องของดนตรีหน่อยเนี่ยเขาจะรู้จักวิธีเขาเรียกทำให้สำเร็จจากเป็นขั้นตอนจากต้นจนสุดท้ายใช่ครับแล้วมันจะมองเห็นปลายทางได้ด้วยตัวยอดของมันเลยก็คือคอนเซ็ปต์คือแดนเคยคิดอย่างเงี้ยแล้วค่ะว่าเหตุผลที่ศิลปินหลายคนเรียนสถาปัตย์มาแล้วเนี่ยแล้วก็แปลผ่านมาเป็นนักดนตรีเนี่ยอาจจะคล้ายๆพี่พิซซ่าบอกหรืออีกอย่างนึงก็คือสถาปัตย์มันเรียนเยอะเกินไปจนเบื่อไม่รู้จะทำอะไรแล้วเลยก็เลยแบบว่าเล่นดนตรีกันดีกว่าเป็นไปได้เขาก็ชอบเล่นดนตรีกันฮะแต่ว่าก็จะมีจำนวนหนึ่งที่แต่งเพลงได้นะครับจริงๆก็ถ้าเจอเพื่อนๆที่เป็นวงการพวกเพลงอินดี้ที่เขาเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงกันเนี้ยก็จะเห็นจบสถาปัตย์เยอะจบทางด้านศิลปกรรมหรือว่าพวกที่เป็นนิเทศศาสตร์พวกนี้ก็เยอะนะครับค่ะแต่สถาปัตย์มันไม่ตรงมากกว่าไงพี่นั่นน่ะสิครับเนาะครับแต่ว่าเคยบอกน้องว่าอยากเป็นศิลปินใช่ไหมไปเรียนสถาปัตย์ไปเรียนสถาปัตย์แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะมีคณะนี้ตรงกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ได้สอนวิธีการคิดคล้ายๆกันแต่ว่ามีสถาปนิกไปสอนหลายคนชวนคนไปสอนส่วนใหญ่ก็ถ้าอยากรู้สถาปนิกก็จะได้ถามได้ด้วยอะไรเงี้ยคราวนี้เมื่อกี้พี่พิซซ่าบอกแล้วแหละว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความรู้ระดับหนึ่งซึ่งเขาก็จะเหมือนชาเลนจ์เราประมาณหนึ่งเวลาสอนคราวนี้มันต้องมีความกดดันมันคงจริงๆทั้งเล่นคอนเสิร์ตทั้งสอนมันคงมีความกดดันแล้วมันคล้ายๆกันในที่หรือว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรื่องของการสอนหรือว่าระบบการศึกษาก็กดดันสูงนะครับเพราะว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาเขาก็จะมีเรื่องของระบบการประเมินเยอะแยะมากมีขั้นตอนเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเด็กก็มีเรื่องพวกงานเอกสารแล้วก็การคิดแบบเป็นแพลนแบบต่อเนื่องยาวนานซึ่งตัวหลักสูตรของเราเองเนี่ยก็จะต้องมีเด็กเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นไอ้การที่ปรับหลักสูตรเนี่ยทำให้เราถ้าจะถามว่ายากสำหรับการคิดเกี่ยวกับเด็กตรงไหนก็เราต้องคิดแล้วฮะว่าอีก 3-4 ปีเนี่ยเด็กเข้ามามันจะเป็นยังไงอ๋อเราต้องเพราะเราต้องเขียนล่วงหน้าไว้ก่อนเขียนล่วงหน้าไว้ก่อนใช่จริงๆมันต้องยากนะพี่เพราะว่าเราทำอย่างเช่นเป็นคณะที่มันไม่ได้มีมาก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเหมือนเราล่างเองเลยใช่ถูกต้องครับมันเป็นการแบบเรียกว่าโอ้โหก็ออกแบบใหม่หมดต้องคิดตั้งแต่1เราจะต้องสอนวิชาอะไรให้กับคนที่กำลังจะเข้ามหาลัยในอีก3ปีข้างหน้าเพื่อที่เขาจะจบแล้วไปมีอาชีพอะไรครับในอีก7ปีข้างหน้าน่ากลัวมากนะครับจริงๆแล้วยิ่งสอนแบบพวกครีเอทีฟพวกแบบวิธีการใช้อย่างเช่นเมื่อคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกแต่แบบ5ปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้คิดถึง10ปีที่แล้วแหละเราจะไม่คิดถึงลิงโทนใช่ครับตอนนั้นไม่มีเลยเพราะว่าโทรศัพท์ยังมันก็ไม่มีลิงโทนอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะเกินกว่า10ปีแล้วว่ะเกินกว่า10ปีนิดนึงครับเกินกว่า10ปีแล้วนี่ครับอะไรอย่างนั้นแล้วมีวิธีการคือเราก็เดาเอาใช่ต้องแนวโน้มใช่ฮะเหมือนว่าก็
ป็นอาจารย์ก็เลยจะต้องมีระบบที่เรียกว่ารีเสิร์ชนะครับหรือว่าการทำวิเคราะห์วิจัยข้อมูลไว้ก่อนนะครับดูทิศทางอย่างเช่นแบบแต่มันก็พอจะคาดเดาได้อย่างเช่นพอเราเริ่มเห็นว่าแบบเอ้ย YouTube มันอัพเพลงกันเป็น MV แล้วก็คนเริ่มฟังเพลงจาก YouTube มากขึ้นแล้วก็จะพบแล้วว่าตลาดตรงนี้มันน่าจะดาวในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์พวกแผ่นซีดีนะครับอันนี้พี่ก็เดามาได้ตั้งแต่ประมาณ8ปีที่แล้วว่าเอาจริงครับจริงครับมันก็จะมีแนวไม่ได้ไม่เชื่อนะ แต่ตื่นโอ้ยจริงเหรอดีจังเลยแบบแบบเพราะว่าต้องแสดงว่าต้องเป็นคุณครูที่เปิดกว้างมากมากเลยอ่ะต้องแบบรับศาสตร์ทุกส่วนแล้วก็ต้องเข้าใจแบบว่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีอะไรแล้วมันจะกระทบกับเขายังไงอะไรเงี้ยใช่ครับก็คล้ายๆคนดูดวงเหมือนกันนะคะก็คล้ายๆครับดูดวงก็มีสถิติเรามีรายการต่อไปเนี่ยเป็นหมอ2 3มิติก็เป็นการดูดวงเลยพี่ซ่าจะเหมาะกับเอ้ยผมดูต่อได้มั้ยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแม่นมั้ยฮะก็พี่2ค่ะเป็นคนที่แบบว่าถูกลอตเตอรี่บ่อยมากเดี๋ยวเรียกว่าหวยนะครับถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมครับลอตเตอรี่แบบบ่อยมากจนต้องเชิญมาทำรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไม่แน่นะพี่ซ่าจริงๆอาจจะเป็นบุคลากรที่สำคัญคนหนึ่งอ่ะเริ่มนอกเรื่องละเดี๋ยวเราปิดเบรกนี้กันก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเบรกหน้าเราก็กลับมาคุยกับพี่ซ่ากันต่อในแนวค้นคนค่ะแมวค้นคนปี2548 Star Wars Episode 3 สร้างรายได้ไปกว่า1ล้านเหรียญปี2553 Toy Story 3 ทำรายได้ทะลุ100ล้านเหรียญปี2556 Iron Man 3 เปิดตัวสัปดาห์แรก100ล้านเหรียญแต่ปีนี้จะมีการกลับมาของภาคต่อภาค3ที่ทำรายได้ถล่มทลายมากกว่า200ล้านCat 3 Shirt เทศกาลรวมร้านเสื้อยืดกว่า200ร้านค้าแฟชั่นโชว์ยาวยืดโชว์ยืดยาวเช้ายันดึกจากสิงโตนำโชค Holy Cat Slot Machine Revealed กลัวเสลอสมเกียรติ Hot Trade Ink The Castle The Ghost Cat Telex Telex ชาติสุชาติภูมิภูริทีชัยเดช My Life As Ali Thomas Helmet Hay Tabasco Cindy Sui Boy Imagine มหัศจรรย์ธรรมดา Friends Safe Planet Amy The Bottom Blue ปลานินเต็มบ้าน Jim and Swim จีนมหาสมุทร Inspirity Paradox The Year และ Lomo Sonic 30เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีมักกะสันบัตร300บาทพร้อมคูปองส่วนลด300บาทซื้อด่วนที่เคาน์เตอร์สวิตช์ 7-Eleven ใกล้บ้านแมวขนคนเดี๋ยวก่อนขอไปแคททีเชิร์ตกันครับหนึ่งคือข้างหลังไมค์เนี่ยกำลังคุยกันเรื่องแบบว่าน้ำหนักอะไรค่ะมันซีเรียสนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยต่อแต่ว่างานนี้นะคะไปได้ทุกสายไม่ว่าจะตอนนี้ช่วงนี้อาจจะท่วมหน่อยน้ำหนักขึ้นหรือว่าตอนนี้ผอมหน่อยอะไรเงี้ยเสื้อยืดเรามีเกือบ 2,000 กว่าลายอ่ะพี่พิซซ่าไปไหมคะไปครับแคททีเชิร์ตไปนะคะคุณผู้ฟังมันสนุกมากไม่ได้เล่นพี่เจเล่นอ๋อพี่เจไปเล่นนะคะก็เดี๋ยวติดตามรอพี่เจได้นะคะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยที่อยากไปเนี่ยต้องซื้อบัตรกันก่อน300บาทเข้างานได้2วันนะคะแล้วก็เอา300บาทเนี่ยไปเป็นส่วนลดเสื้อยืดในงานได้ทั้ง300บาทเลยนะคะแล้วก็อย่างที่พี่พิซาบอกนอกจากพี่เจโอ้โหศิลปินไปเพียบเลยค่ะก็เต็ม2วันนะคะเล่นตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงจนถึง4ทุ่มทั้งวันเสาร์ที่30เมษายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนะคะไปเจอกันได้ที่Airport Rail Link สถานีมักกะสันนะคะตั้งแต่เวลาเปิดตั้งประมาณ11โมงซึ่ง11โมงเนี่ยแนะนำให้ไปช้อปปิ้งกันก่อนก็เดินดูหรือเดินคิดก่อนก็ได้เดินสักรอบหนึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มประมาณบ่ายโมงก็พอดีก็ยิงยาวไปจนถึง5ทุ่มเลยนะคะแนะนำให้นอกจากซื้อบัตรแล้วเนี่ยคือซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven ทุกสาขาซื้อบัตรปุ๊บก็เริ่มเก็บตังค์มันต้องเริ่มเก็บตังค่ะเพราะว่ามันหัวเสื้อยืดนี่มันจริงจังมากเลยแล้วก็เสื้อยืดในทุกปีจะสวยขึ้นเหมือนกับคนขายก็จะแบบเริ่มรู้ทางเราด้วยเราก็จะเริ่มชอบของเขามากขึ้นเลยนะคะก็ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟัง30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมค่ะเป็นเสาร์แล้วก็อาทิตย์งานนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีเคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกจ่ายสบายรับใกล้ทุกเวลาคู่ม้ามงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำๆคัดเต็มๆเนื้อเต็มเอียดเบียดเต็มถ้วยนาฬิกาซุนโต้โดย NGG Time Piece ขอบคุณค่ะกลับมาอยู่กันต่อกับอาจารย์พิซซ่านะคะแล้วก็ขอ
สาบแช่งคุณฟังได้ไหมอ่ะมาบอกว่าแนนอ้วนขึ้นอ่ะแค่บอกไปนิดเดียวกำลังลดความอ้วนอยู่น่าจะอยู่ที่ขอบเลนส์มากกว่านะครับใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นเลนส์อะไรไม่ได้อ้วนเลยนะครับผอมมากเลยแหมชี้ช่องนิดเดียวเองนะทุบโต๊ะทุบโต๊ะจริงๆก็อ้วนขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้กำลังแย่เลยเดี๋ยวทานถั่วครับแนนทานถั่วก่อนแคททรีเชิร์ตเนี่ยนะคะถั่วพี่พิซซ่าบอกแล้วทานถั่วอย่างเดียว1อาทิตย์เราจะสวยสวยเลยครับไม่กล้าไปเลยแคททรีเชิร์ตเดี๋ยวคนมาทักกลับมาที่การงานกันบ้างดีกว่าจริงๆเมื่อกี้ที่พี่พิซซ่าพูดนี่มันเป็นวิชาที่มันน่าสนใจมากใช่ครับมันมีวิธีการสอนยังไงครับก็ปัจจุบันนะครับก็วิธีการสอนของพี่ก็คือการบูรณาการกันนะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของทฤษฎีดนตรีการปฏิบัติดนตรีนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็การแต่งเพลงเบื้องต้นนะครับนี้พอเด็กเขาเรียน3อย่างนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาฝึกในเรื่องของครีเอทีฟแล้วก็มาร์เก็ตติ้งตรงนี้ที่เน้นว่าน่าสนใจใช่ครับแล้วก็จะสอนเรื่องครีเอทีฟแล้วก็มาร์เก็ตติ้งเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พี่ก็ทดลองใช้วิชาที่แบบเหมือนตอนที่สมัยเราเรียนสถาปัตย์อะไรเงี้ยครับก็คือให้เด็กเขาเริ่มเซตอัพงานจากกระบวนการคิดนะครับก็จับอาจารย์ที่สอนมาร์เก็ตติ้งมาคนนึงจับอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพด้านการทำพวกเพลงโฆษณามาอีกคนนึงนะครับแล้วก็ตัวพี่เองซึ่งก็จะสอนในเรื่องของการผลิตดนตรีอยู่แล้วเนี่ยมาอีกคนนึงให้สอนยำรวมกันอยู่ในวิชาเดียวแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยศึกษาซึ่งกันและกันคืออาจารย์ก็ได้เรียนรู้อาจารย์ก็จะได้เรียนใช่ค่ะอาจารย์ด้วยครับก็ทดลองก็หยอดเข้าไปทีละคน2คนนะครับเริ่มจากพี่ก๊อฟก่อนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนี่เป็นส่วนไหนคะก็จะเป็นส่วนทําเพลงเรียกทําเพลง for branding หรือว่าทําเพลง jingle writing สําหรับพวกเพลงโฆษณาอ๋อค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เอาพี่ก๊อฟพอเรียนเรียบร้อยแล้วส่งพี่ตั้มโมโนโทนไปเรียนค่ะไปสอนตกลงส่งไปสอนหรือส่งไปเรียนส่งไปสอนด้วยเรียนด้วยฮะแล้วก็จะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มิวสิกบิสเนสอยู่แล้วนะครับมาด้วยกันอันนี้เด็กก็จะได้ทั้งประสบการณ์ของเรื่องทางมาร์เก็ตติ้งหรือมิวสิกบิสเนสแล้วก็ได้ประสบการณ์ในเรื่องของการแต่งเพลงที่เป็นเชิงครีเอทีฟหรือว่าเพลงพวกเพลงสร้างสรรค์นะครับอย่างพี่ก๊อฟพี่ตั้มนี่เขาสบายอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาทำพวกเพลงโฆษณามาเยอะพี่ก๊อฟนี่เคยเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์ด้วยเขาก็จะมีความเข้าใจพวกนี้สูงครับแล้วก็จับให้เรียนรู้ด้วยกันทั้งอาจารย์มาร์เก็ตติ้งเองแล้วก็อาจารย์สอนเพลงเขาสอนพร้อมกันสอนพร้อมกันอ้าวเหรอใช่ครับแปลกดีนะแปลกดีครับแล้วคือสอนยังไงสลับกันสอนครับหรือว่าเซตอัพตอนเซตอัพข้อมูลก็ให้อาจารย์มาร์เก็ตติ้งสอนอ๋อเหรอครับก็ลักษณะเหมือนกันสมัยที่แบบพี่ยังทำงานอยู่ที่ Small Loop เนี่ยก็ทำพวกเพลงโฆษณาก็จะมี Marketing เขา Brief มาก่อนให้ลูกค้าใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็พอ Marketing ทางลูกค้า Brief เสร็จเรียบร้อยก็จะมีพวกเอเจนซี่ก็จะมาทำ Creative พอเขาทำ Creative เสร็จเรียบร้อยก็จะไปที่ Production House ซึ่งตรง Production House เนี่ยจะรับเป็นระดับเขาเรียกว่า Brief ก็คือได้ข้อมูลที่มันกันกองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าสินค้าตัวนี้ในแคมเปญชุดนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะตอบโจทย์เรื่องของอะไรแก้ไขปัญหาเรื่องของอะไรแล้วก็มันควรจะมีแท็กไลน์ที่พูดถึงอะไรนะฮะเราก็จะมาตรงส่วนนี้แหละนักดนตรีก็จะมาตรงส่วนที่หลังจากบรีฟแล้วพอเขาได้บรีฟมาปุ๊บเราก็จะเริ่มพัฒนาเป็นงานซึ่งเป็นโปรดักชันครับทีเนี้ยสาเหตุที่คนที่เรียนพวกสถาปัตย์หรือว่าเรียนทางด้านนิเทศหรือศิลปกรรมเนี่ยเขาจะได้เปรียบในฐานะของคนที่เป็นนักออกแบบเนี่ยก็คือว่าเขาจะฟังบรีฟแล้วเขาจะเข้าใจทันทีอันนี้การเรียนการสอนแบบที่เป็นดนตรีในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ถูกปลูกฝังให้เด็กเนี่ยมีความคิดในระบบนี้มาก่อน มันทำให้คนที่เรียนมาทางด้านดนตรีหรือเป็นนักดนตรีที่มีสกิลสูงๆเนี่ยครับเขาจะไม่เข้าใจเรื่องบรีฟอันนี้จริงๆแต่เนี้ยเป็นการที่ไอ้ฝั่งวงการโฆษณาเนี่ยมีปัญหามากใช่เพราะว่าเหมือนกับแน่นอนเขาเรียกศิลปินครับเขาก็แบบเขาก็จะได้อย่างที่ซาบอกจะมีเทคนิคในการเล่นดนตรีจะมีความเป็นตัวตนสูงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอาแปลโจทย์ยากใช่ครับใช่ครับคือแบบบางทีจะทำแบบที่ตัวเองเนี่ยแหละแต่ว่าจะไปถึงจุดไหนจุดหนึ่งเนี่ยจะมีความคิดที่ยากกว่าครับมีแบบว่าน้องๆที่แบบพยายามสอนแล้วเขาไม่ได้ไหมพี่มีครับมีจริงๆก็ต้องยอมรับว่าแบบในเขาเรียกขอบเขตของดนตรีครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็
จะมีความถนัดไม่เท่ากันอยู่แล้วจริงๆก็บางคนก็ถนัดที่จะทำเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องคือเป็นคอมโพเซอร์ที่แบบโอ้ทำเพลงภาพยนตร์อะไรเงี้ยแบบได้มากอินเนอร์มากบางคนก็ถนัดที่แต่งเพลงสำหรับนักร้องบางคนก็ถนัดแต่งเพลงสำหรับตัวเองร้องนะครับซึ่งการแต่งเพลงสำหรับตัวเองร้องคือถามว่ามันมีใครถูกใครผิดมันไม่มีอันนี้ถ้าเขาแต่งเพลงที่ตัวเองร้องได้ดีเนี่ยก็คือเขามีความเป็นอาร์ติสติกสูงคือมีความเป็นศิลปินสูงส่วนคนที่ทำงานพวกเพลงโฆษณาได้เนี่ยก็คือเป็นคนที่มีหัวในเชิงพาณิชย์สูงก็คือมีความเข้าใจในเรื่องของการทำดนตรีเพื่อให้ตอบโจทย์สิ่งใดสิ่งหนึ่งและถ้าสูงไปได้มากกว่านั้นคือยังสามารถทำเพลงที่มันเป็นตัวของตัวเองนะแต่ว่าตอบโจทย์ให้กับพาณิชย์ได้ด้วยพาณิชย์ได้ด้วยครับคือทำตอบโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยยังมีใส่คือฟังแล้วก็จะรู้ว่าคนนี้ทำอะไรใช่ไหมใช่ครับเหรอแล้วเวลาเขาเรียนกับพี่ดิซ่าเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่จะรู้ตัวเองน่าจะรู้นะเพราะว่ามันทำเขาก็ยังเด็กจริงๆเขาก็ยังเด็กนะครับหมายถึงพวกนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากสมัยแบบพี่ยังเรียนปี3ปี4อะไรเงี้ยครับแต่ของพี่เรียน5ปีก็เรียนสถาปัตย์มันจะยาวนานหน่อยแต่ว่าตอนปี3ปี4เราก็เหมือนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวเองถนัดอะไรเหมือนกันนะครับบางทีก็ต้องให้เขาทำงานเยอะๆใช่เนาะจริงๆอัดกันบ้านนะครับจริงๆอ๋อแสดงว่าการบ้านเยอะใช่ไหมครับเยอะครับจริงเหรอใช่การบ้านเป็นอะไรอะคะการบ้านก็ให้ไปทำเพลงมาครับให้ไปแต่งเพลงแล้วก็อัดเสียงมาส่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแต่งเพลงตามโจทย์ต่างๆไปเลยใช่ครับเป็นการแต่งเพลงก็เป็นสาขาที่ว่าด้วยเรื่องของการแต่งเพลงกันเลยทีเดียวครับก็โอเคนะคุณผู้ฟังดูเหมือนการบ้านแบบไม่ได้แบบทำเลขอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันเป็นโอเคอ่ะเพราะได้ชอบตั้งงบดุลบัญชีทำโมเดลธุรกิจอะไรเงี้ยเหมือนต้องมานั่งให้แต่งเพลงอะไรเงี้ยมันต้องชอบก่อนนะจริงๆไม่ชอบก็ทำยากเหมือนกันใช่ครับถ้าสมมติว่าเราในกรณีที่แบบเราพูดถึงเรื่องแบบว่าการแต่งเพลงเพื่อไปหาจุดประสงค์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราตัดเราทำไงก็เรื่องข้อมูลช่วยเราได้จริงๆแล้วอย่างนึงที่คนที่ทำพวกเพลงโฆษณาหรือเพลงพวกเกี่ยวเรื่องของมิวสิกแคมเปญเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รอบรู้ครับเท่าที่สังเกตเลยคือเป็นคนที่รอบรู้คือชอบดูหนังเยอะๆชอบดูสารคดีเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆท่องเที่ยวเยอะแสดงว่าเขาเรียกอัดแน่นด้วยอินโฟเมชันพอเขาอัดแน่นด้วยแบบข้อมูลความรู้พวกเนี้ยเขาก็สามารถที่จะดึงเอาประสบการณ์เนี่ยครับมาใช้ในการแต่งเพลงพวกนี้ได้หมด อย่างเช่นแบบแนนไปอินเดีย อย่างเงี้ยฮะ เราก็จะไปได้ซาวด์ได้เขาเรียกประสบการณ์ของท้องถิ่นของเขาการใช้ชีวิตเค้าเจอของเขา อะไรเงี้ยฮะแล้วเราไปสิ่งนั้นเนี่ยมันยิ่งกว่าอ่านหนังสือ คือไปเข้าใจจริงๆหรือว่าไปรู้ว่ามันจะมีลักษณะของสิ่งที่มันแตกต่างไปอาจจะใกล้เคียงถ้าอย่างฝรั่งมองเอเชียเหมือนกันหมดแต่เราจะรู้ว่าโอ้ของเราต่างกับอินเดียมากอย่างเงี้ยครับ มันเป็นประสบการณ์ซึ่งแต่ละคนมันต้องสั่งสมต้องเหมือนสัมผัสด้วยตัวเองใช่ครับจริงๆฟังแล้วเหมือนคล้ายๆจริงๆนายเป็นคนเรียนโฆษณาเป็นแต่เป็นครีเอทีฟโฆษณาเลยแหละจริงๆก็วิธีการคล้ายๆกันคล้ายกันมากครับคือของแนนเนี่ยเรียนแต่แนนไม่ได้เรียนแต่งเพลงเพราะว่าร้องเพลงแย่มากทุกคนรู้อยู่แล้ว เล่นดนตรีไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นส่วนของการแบบเป็นฝั่งครีเอทีฟของโฆษณาเนี่ยก็คล้ายๆกันคือครูก็จะวิธีการสอนก็จะแปลกๆอย่างเงี้ยคือจะไม่มีหนังสือให้เรียนแล้วก็จะไม่มีวิธีการอะไรมากให้เรียนอะไรเงี้ยบางทีครูก็พาไปปิกนิกซะอย่างนั้นเลยคืออะไรก็ได้ที่มันทำให้แบบอะไรก็ได้ทำให้เราคิดออกอ่ะมันก็จะมีวิธีการอะไรของแต่ละคนใช่ครับก็เรียกว่าต้องแบบสร้างหลุมพรางให้เขาตกเข้าไปให้ได้เองเมื่อเขาตกไปแล้วเขาก็จะจำแล้วก็ไม่ลืมครับก็จะมีหลายๆวิธีนะครับอย่างที่แบบทำกับพี่ตั้มหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีการล่อหลอกเขาอะไรเงี้ยแบบเช่นสร้างโจทย์ที่เขานึกไม่ถึงแล้วก็ให้เขา challenge กันเองบางทีก็เสี้ยมให้เด็กเขาทะเลาะกันหรือบลัฟกันใช่ครับแบบ เพื่อให้อีกคนหนึ่งแบบเป็นอินกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เถียงให้ชนะการเถียงให้ชนะเนี่ยมันเป็นการสร้างครีเอทีฟอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สนุกดีครับค่ะเหมือนว่าเถียงกันไปเถียงกันมาก็ได้แบบแต่ดีเด็กไม่ได้ตีกันเนาะครับไม่ได้ตีกันครับมีอันไหนที่มันยากเป็นพิเศษไหมคะในการสอนก็จริงๆมันจะมีความเขาเรียกการพวกเด็กที่เรียนดนตรีเนี่ยมันจะมีตัวตนสูง
ก็เหมือนกับคนที่ก่อนจะมาเรียนเนาะทุกคนต้องเล่นเป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วก็จริงๆไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นเปล่าชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าใช่มันจะมีความแบบฉันอยากเป็นศิลปินนิดนึงไม่รู้ว่าคนเรียนอยู่หรือยังคะศิลป์แล้วก็เรียนสาขานี้เนี่ยบางทีอาจจะมีน้อยลงเนาะว่าอยากจะทำเพลงสำหรับโฆษณามากกว่าหรือสำหรับต้องบอกว่าทำเพลงสำหรับคนอื่นมากกว่าสำหรับตัวเองอะแต่ว่าเน้นว่ามันต้องมีนิดนึงอะทุกคนจริงจริงๆเขาก็ไม่ได้ถึงกับต่อต้านแต่ถามว่าเขาจะหลุดจากตัวเองยากไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแคร์ให้ได้มากที่สุดครับเพราะอย่างน้องๆรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยหนึ่งเล่นดนตรีเก่งกว่าแบบสมัยผมมากเลยนะเล่นเก่งเลยสองก็คือหลายๆคนแบบแต่งเพลงเป็นศิลปินแล้วตั้งแต่สมัยเรียนนะครับตอนสมัยพี่เรียนสถาปัตย์นี่พี่แต่งเพลงไม่เป็นนะครับต้องจบมาแล้วตั้งหลายปีครับกว่าจะมาทำวงพราวกว่าจะมาแต่งเพลงเป็นอะไรเงี้ยครับมันแต่ว่าเด็กสมัยนี้เขาก็แต่งเพลงกันแบบใช้ได้เพราะแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะคราวนี้ก็มีอีโก้แล้วก็จะมีเรื่องของอัตราเรื่องของตัวตนสูงซึ่งแคะการแคะออกมาให้มันกลายเป็นเรื่องของดนตรีเชิงพาณิชย์เนี่ยพอเป็นเรื่องยากที่สุดในกระบวนการนี้จริงๆมันดีทุกกรณีป่ะคะที่เราแคะครับดีทุกกรณีเหรอครับจริงๆก็เพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่เรารับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กเขามาเป็นตัวตนยังไงเนี่ยสิ่งนั้นมันจะเป็นแก่นของเขาอยู่แล้วครับคือเขาใช่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่เขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วจริงๆถามว่าพวกพี่ๆเนี่ยอย่างผมเองพี่ลุงโลดสมอลรูมพี่เจเพนกวินวิลล่าพี่ก๊อฟพี่ต้ามอะไรพวกนี้ถามว่าตัวตนสูงไหมสูงมากแล้วเป็นคนที่แบบซุปเปอร์มั่นใจในตัวเองแล้วอัตราอีโก้สูงสุดๆเลยนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมเราจึงไปทำพวกเพลงพวกเพลงโฆษณาพวกเพลงประกอบต่างๆได้เวิร์กก็เพราะว่าเรายังสามารถถ้าเราถึงจุดที่มันรู้ระดับของความเขาเรียก solid นะครับความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยครับไปใส่ในงานแล้วมันยังตอบโจทย์ได้สิ่งนี้มันก็เหมือนกับก้อนที่มันยังขุขะอยู่ครับที่เราจะต้องแคะแล้วก็เคาะให้เขาจนเหลือเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่อยู่ข้างในที่มันแน่นสุดๆจากนั้นเขาจะหุ้มตัวเองด้วยระบบอะไรนะครับมันก็จะออกมาจากแก่นของเขาครับหลายๆคนก็ไปได้เลยนะครับอย่างอดีต DJ Max อย่างเงี้ยก็ดีนี้ก็มีความรุ่งเรืองในเรื่องของการทำเพลงโฆษณาหรือว่าการทำเพลงประกอบแม็กนี่ทุกเพลงเลยมั้งคะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบรวดเร็วแล้วก็ลื่นไหลมากเลยกับการทั้งแบบว่าร้องเพลงเล่นแต่งนู่นนี่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะการแปลงเพลงเนี่ยครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากใกล้แล้วครับใกล้โดนแล้วครับน่ากลัวมากเรียกว่าต้องเป็นคนที่แบบมีคำอยู่ในหัวเยอะมากเหมือนกันนะแม็กในการแต่งเพลงอะไรที่แบบแต่งนู่นนี่นั่นนี่เคยมีคนบอกนายว่าถ้าเกิดว่าอยากแต่งเพลงได้เยอะเนี่ยจะต้องแบบจะต้องเหมือนเล่นคำกับทุกสิ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นคนสนใจเรื่องคำเรื่องใช่ครับแต่ไม่ใช่สนใจเรื่องคำในเรื่องภาษาไทยแบบที่มันจริงจังเกินไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ต้องเหมือนแบบเล่นพวกต่อเพลงหรืออะไรแค่ง่ายๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะแต่งเพลงเก่งต้องเล่นบ่อยๆต้องทำให้เยอะคำผวนกับคำนู่นนี่นะซึ่งเล่นผวนไม่เป็นเลยโอ้โหปัจจุบันนี้ยังผวนไม่ได้เลยครับค่ะก็แนนคิดว่าจากสกิลการเล่นดนตรีและร้องเพลงเนี่ยแล้วแนนคงไม่ได้มาทางนี้แล้วค่ะพี่ครับแต่อย่างไรที่สุดเนี่ยเด็กๆที่เขาเรียนที่สาขานะครับเขาจะมีมาตรฐานก็คือทุกคนเนี่ยหนึ่งแต่งเพลงเป็นเพลงก่อนแล้วก็แต่งเพลงค่อนข้างเพราะก็จะมีเป็นมาตรฐานของเขาไปก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเขาละก็คือของเราสอนในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยให้แน่นไว้ก่อนละที่เหลือก็เขาจะมีครีเอทีฟมากน้อยขนาดไหนอันนี้แหละที่เขาจะต้องชาเลนจ์ตัวเขาเองออกมาให้ได้ครับแต่จริงๆน่าจะค่อยๆฝึกฝนกันได้เนาะเหมือนเราค่อยๆเปิดรับอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆใส่เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้พูดถึงแม็กไปแล้วมีศิลป์เขาเรียกว่าอะไรลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินโอ้เยอะมากจากที่สอนมา20กว่าปีจริงๆ20ปีมันนานมากนะจริงๆน่าจะเกือบทั้งวงการแล้วมั้งตอนนี้ครับครับแล้วคร่าวๆตัวอย่างเผื่อน้องๆแบบสนใจอะไรก็ถ้าอยู่แถวๆนี้ก็เดยเยอร์ค่ะนะครับเดยเยอร์นะครับแล้วก็เ นี่ยแหละครับเจ้าแม็กที่ทำวงทั้งแสงและวีทั้งโอ้โหมันหลายวงแล้วกันอยู่ภูมิจิตอยู่ทุกวงครับอยู่ทุกวงนะครับแล้วก็อยู่วงพาวด้วยครับเป็นหลักแล้วก็มียุคแรกๆคัทมอนแปดไม้เท้านะครับวงพวกนี้นะครับดิสิมบกรจริงๆมีเยอะนะครับพวกที่
าจจะไม่ได้สอนโดยตรงนะครับแต่ว่าเรียนแจ๊สหรือเรียนคลาสสิกแล้วก็ออกมาทำพวกวงอินดี้อย่างพวกอย่างพาร์กินสันนี่ก็เป็นศิษย์เก่าศิลปกรใช่ครับหรือตอนนี้ของ Spicy Disc ก็มี Public Mansion นะครับ Summer Dress ของ Panda นะครับพวกนี้นะครับก็เยอะในวงการเยอะครับเยอะเลยค่ะได้20ปีที่ผ่านมาก็น่าจะผลิตบุคลากรดีๆเพียบเลยนี่ยังไม่รวมแบบว่าในวงการของโฆษณาอันนี้น่าจะแบบเพียบเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าคนที่เหมือนกับไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะคะพี่ซ่าส่วนใหญ่จะได้มาเป็นครูนะพี่ซ่าเป็นยังไงบ้างคะตอนเรียนสมัยเรียนไม่ตั้งใจเรียนจริงเหรอคะจริงเป็นเฮียวป่ะแบบเหมือนกับไม่ได้เฮียวแต่ชอบทำกิจกรรมครับทำเชียร์ทำอะไรครับครับเล่นดนตรีเหนื่อยละไอตัวนี้แหละตัวเผาผลาญเวลาเรียนแล้วชอบเล่นดนตรีชอบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พี่ชาเป็นแบบเชียร์แบบเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างงี้ป่ะคะไม่ใช่ครับเอาหรอเชียร์ถาปัดมันไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์นั่นเป็นตอนเด็กๆต่อตัวด้วยต่อตัวโอ้โหของพี่นี่น่าจะออกทางเชียร์ผีนะครับแบบทรงไม่ได้เลยครับเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์แบบเชยแล้วน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นแบบต่อตัวตีลังกาฮะตีลังกาไม่เตะคือไม่ใช่ยุคนั้นคือไม่ทันประเด็นคือไม่ทันยกที่มันตีลังกาดีถ้าตีลังกาคงไม่ได้เป็นเพราะตีไม่เป็นเลยได้แบบยืนแบบแข็งๆได้เฉยแบบอะไรอย่างเงี้ยคงจะเตี้ยกว่านี้แล้วหักไปหลายท่อนนะน่าจะก็ทำกิจกรรมใช่ครับไม่ค่อยไม่ก็รับผิดชอบการเรียนพอไปได้แต่แบบไม่ถึงกับเกเรฮะก็คือส่งงานครบโหลดเรียนบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆถามว่าแบบเป็นคนอินกับเรื่องเรียนไหมสมัยเรียนไม่ค่อยครับครับทำไมถึงเรียนต่อคะถ้างั้นก็หนึ่งก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องสอนอยู่ที่คณะอยู่แล้วก็อยากจะอัปเกรดตัวเองด้วยครับก็เพราะว่าหนึ่งกลายเป็นคนเดียวในระบบการศึกษาเลยครับที่แบบอยู่ในระดับการบริหารของคณะในมหาลัยที่จบปริญญาตรีสายที่ไม่ตรงกับดนตรีครับไม่ตรงกับคณะวิชาที่สอนก็อยากจะเรียนรู้ในเขาเรียกระดับปริญญาโทที่มันเกี่ยวข้องกับดนตรีครับซึ่งตอนนี้พี่พิชาเรียนอะไรอยู่เอ่ยเรียนด้าน Music Business ครับอ๋อเรียน Music Business เลยก็ตรงเหมือนที่ตัวเองสอนเหมือนกันใช่ครับคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวก็คือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเองสอนใช่ครับเพราะว่าต้องไปสอนคือถ้าเรื่องการสร้างเพลงเนี่ยของเราก็ถนัดอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปสอนในเรื่องทางมาร์เก็ตติ้งให้เขาด้วยครับแล้วมันยากไหมคะหรือยังไงมันยากตรงที่เรายุ่งครับ คืองานสอนมันเยอะมากการบ้านเยอะใช่ไหมการบ้านแล้วเยอะโอ้แล้วต้องมานั่งเขียนวิจัยอะไรพวกนี้โอ้มันก็อ๋อใช่มันหนักต้องเขียนวิจัยด้วยครับแต่ก็ยังเก่งนะที่ยังแบบมีความฮึดที่แบบคือปกติแนนคิดว่าถ้าแนนได้เป็นครูนะแนนคงแบบเฮ้ยฉันไม่กล้ากลับไปเรียนแน่เลยเนี่ยรู้วิธีการสอนรู้อะไรกำสนองเลยครับแนนก็แบบชอบให้กันบ้านเด็กเยอะขนาดไหนก็ได้กลับคืนมาได้กลับคืนมาแบบนั้นเลยครับโอ้โหครูดุไหมคะครูไม่ค่อยดุหรอกครับครูก็เป็นเพื่อนอาจารย์กันใช่ไหมมันต้องแบบอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครูก็ใจดีมากครับแล้วก็เลยประคับประคองกันเต็มที่เหมือนกันครับค่ะดีค่ะดีตอนนี้ก็พี่พิซซ่าก็เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนไว้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันครับค่ะก็เดี๋ยวกลับมาคุยกับต้องเรียกว่าทั้งเป็นอาจารย์พิซซ่าแล้วก็น้องพิซซ่าแล้วตอนนี้เพราะว่าเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงค่ะกลับมาเบรกหน้าเบรกสุดท้ายกับแมวข้นขนแมวข้นขนแมวขนคนค่ะกับแนนแล้วก็พี่พิซซ่านะคะอยู่ด้วยการเบรกสุดท้ายแล้วจริงๆชั่วโมงนึงมันสั้นมากเลยครับสั้นมากเลยนี่พี่เพิ่งจะสอนไม่ได้แค่ปี1เองนะครับเนี่ยเอาหรอยังไม่ครับยังไม่ถึงปี4เลยครับเนี่ย คือแนนไม่เคยจัดแมวขนคนจริงๆกับตัวเองสักทีอะไรเงี้ยเวลาฟังก็บางทีเราก็ฟังบ้างไม่ได้ตั้งใจฟังบ้างก็คิดว่าเวลากลับมาฟังอีกทีนึงเอ้ยคงพลาดไอ้ตอนที่เค้าคุยอะไรกันแบบมากกว่านี้มั้งอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่จริงมันสั้นยังไม่ทันรู้อะไรกระดาษนั้นเลยเนาะอ้าวไม่เป็นไรก็พี่พิซ่าเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีพี่ๆจากวงการดนตรีเข้าไปสอนอย่างพี่ตั้มโมโนโทนพี่กอล์ฟซูเปอร์เบเกอร์มีพี่บอยไตรด้วยค่ะมีวิธีการเลือกบุคคลอย่างไรที่ไปสอน
ทำไมพี่ไม่เห็นเลือกหนูมาประเด็นอ่ะครับก็แนนร้องเพลงเพี้ยนอ่ะไม่มีซ้ําก็เดี๋ยวไปแล้วก็โอ้เด็กงงเลยนะครับนึกว่าแบบเป็นเค้าเรียกเมโลดี้ทางใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยวันเนี้ยอ้วนก็อ้วนร้องเพลงก็เพี้ยนนะครับก็เลยไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าตอนแรกเลยที่เข้าไปทำเนี่ยก็ดึงเอาพวกเพื่อนๆที่อยู่ในวงการนะครับเข้าไปช่วยสอนยุคแรกๆก็มีพี่เจี๊ยบวัฒนาอ๋อพี่เจี๊ยบเฮ้ยพี่เจี๊ยบน่าจะเป็นคนที่สอนดีโอ้สอนดีมากใช่ไหมเพราะเขาแบบเป็นคนแบบพูดแล้วใจเย็นด้วยใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าอินโฟเมชันในชีวิตเขาเออเต็มมากกลั่นมากแล้วเขาเล่าอะไรสนุกมากโอ้โหมันมากครับใช่ครับแล้วก็มีเจษฎาหันชอบเป็นรุ่นน้องนะครับก็คนที่แต่งเพลงหัวใจกระดาษสมัยก่อนดังมากก็ดึงไปสอนนะครับมีอาจารย์ปุ้มพงษ์สนิทวงศ์นะครับก็ถึงท่านไปสอนแล้วก็หลังๆก็เราก็พยายามอัปเดตในนี้วิธีการเลือกก็คือเราก็ดึงเอาคนที่เขาอัปเดตในวงการนะครับ mm-hmm. แล้วก็มีอิทธิพลในเรื่องของแนวดนตรีหรื อวิธีการเขียนเพลงอันนี้อย่างที่บอกก็คือที่สาขาเนี่ยเน้นในเรื่องของการแต่งเพลงเป็นหลัก mm-hmm. เพราะฉะนั้นมันต้องอัปเดตนิดนึง mm-hmm. เพราะว่าเพลงพอผ่านไป4ปี5ปีแล้ววิธีการมันเปลี่ยนนะครับวิธีการสื่อสารเทรนมันเปลี่ยนจริงๆครับแล้วแบบพอย้อนกลับไปใช่ก็อาจารย์เราก็ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับไปพี่ไปพาไปสอนหมดครับเล็กกิ๊ดซี่พี่ตุลนภัทรครับไปกันทุกคนนะครับที่พอพี่เจอก็สอนหนังสือป่ะสอนหนังสือป่ะไม่มีแบบมองโง่เห็นว่าคนนี้สอนได้คนนี้สอนไม่ได้มีไหมพี่คือเท่าที่รู้จักเพราะว่าแบบสนิทสนมกันรู้ระดับหนึ่งอยู่แล้วพูดจะรู้เรื่องพอสมควรอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยได้อยู่แล้วเราก็รู้เลยว่าคนนี้สอนได้เขาจะมีปกติพวกพี่ๆพวกนี้ก็จะสื่อสารออกมาในหลายๆเชิงนอกจากเรื่องของการแต่งเพลงอย่างเงี้ยเราเห็นวิธีการตั้งสเตตัสการตั้งคำถามหรือว่าการพูดอะไรในทางพับลิกของเขามาแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเขาถ่ายทอดได้พี่บอยไตนี่พูดเยอะไหมคะหรือว่าเด็กๆแย่งพูดมากกว่าพี่บอยไตไม่ค่อยพูดใช่ไหมจะเป็นแนวแบบให้โจทย์แล้วก็เงียบๆฟังน้องๆอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ครับเขาก็จะเป็นเรื่องของการคริติกแล้วก็เราว่าครับคือพี่บอยแต่เดี๋ยวมาจัดรายการเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่บอยเลยยังคิดอยู่ว่าไปสอนแล้วจะแบบว่าจะดุเด็กได้ไหมแต่ไม่ดุครับไม่มีใครดุเนาะเท่าที่พูดมาเนี่ยโดเรมอนจะไปดุใครได้ครับแต่เด็กๆน่าจะรักน่ะรักครับรักใช่ไหมคะพี่บอยมีใครที่แบบมีวิธีการสอนที่แบบพิเรนอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งโมโนโทนค่ะไอ้พิเรนเนี่ยใช่ค่ะพิเรนมากที่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนให้เด็กแบบทะเลาะกันใช่ครับให้มีไฟกันให้แบบหรือแบบอยู่ดีๆก็ไปตัดอะไรมาไม่รู้เป็นตัวอักษรมาจากสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยฮะเสร็จแล้วก็มาแปะแปะหรือให้เด็กเขียนใส่กระดาษมาคนละคำสองคำเสร็จแล้วก็เอามาจัดเรียงบนกระดานแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาแต่งเพลงจากใช้คำต่างๆเหล่านี้อย่างเงี้ยครับพี่ตุลอพาร์ตเมนต์ก็หานะครับพี่ตุลอพาร์ตเมนต์นี่มีวันหนึ่งเห็นเขาไปสอนพอดีวันนั้นสอนวันเดียวกันเขาก็ซื้อหนังสือพิมพ์มาเล่มหนึ่งเสร็จแล้วก็เขาก็แจกเด็กคนละแผ่นแล้วก็อ่ะลองดูสิเนี่ย เนื้อหาบนหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่งกันมาคนละเพลงอะไรเงี้ยโอ้แล้วน้องๆเป็นไงวะบางคนได้หน้าอัดยากรรมอะไรเงี้ยใช่ครับโอ้โหดมากครับจริงๆมันก็น่าจะยากพอสมควรครับก็สนุกเป็นคลาสที่สนุกครับพี่ตุ้งอาจจะแบบออกแนวแบบซีเรียสหรือว่าเรื่องแบบมีความหมายในการแต่งเพลงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบหลักการจัดๆอะไรเงี้ยพี่ก๊อฟดีมากเหรอฮะใช่ครับเป็นคนที่มีระบบคิดแต่เขามีทีวีอะไรแบบจริงจังนะพี่ก๊อฟเวลาคุยกับเขาทำนานแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เป็นคนที่เรียกสะสมข้อมูลในชีวิตเอาไว้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในเรื่องของการแต่งเพลงสำหรับคนสมัยนี้เลยนะครับเฮ้ยจริงๆฟังดูมันน่าเรียนมากแล้วน่าเรียนน่าเรียนสนุกแบบอยู่ดีแบบได้ไปเรียนกับพี่เล็กกิซซี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาวันหนึ่งพี่เล็กก็เดินเข้ามาแล้วก็วันนี้เราอยากให้ทุกคนพูดระบายความในใจออกเอ้ยนึกออกเลยอ่ะครับออกมา3บรรทัดค่ะเขียนกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็จะเงียบๆหน่อยนะค่ะพี่เล็กค่ะใช่ครับแล้วก็ทุกคนก็จะเขียนมาเป็นคำคมได้แค่สามบรรทัดเนี่ยต้องเขียนให้แบบใช่ครับมันต้องคมมากเลยครับใช่ครับแล้วก็มาแต่งเพลงจาก
จาก3คำคมนั้นใช่ครับค่ะน้องๆทำอะไรก็ต้องคิดล่วงหน้าเหมือนกันนะเพราะจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองตอบหรือทำไว้เหมือนกันใช่ไหมเข้าไปนี่จะมาตอบอะไรมั่วซั่วไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ครับโอ้ยต้องวางแผนวางแผนในการตอบคำถามของผู้สอนเหมือนกันใช่ครับเวลาสอนนี่จริงๆมันฟังดูน่าสนุกมากแต่ว่า คนคิดมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายครับใช่ไหมต้องเหมือนแบบเอาของเล่นมาหลอกเด็กๆไปเรื่อยๆใช่ครับคราวนี้เวลาเราทำการสอนหรือว่าวางแผนอะไรเงี้ยยากกว่าการทำเพลงไหมคะหรือว่าสำหรับพี่ยากกว่าเนาะครับยากกว่าเพราะว่าก็เรารับผิดชอบชีวิตคนนะครับหมายถึงว่าเขามีการเรียนรู้อยู่4ปีเนี่ยที่จะต้องไปมีเอาท์พุตหรือว่าผลสุดท้ายเนี่ยไปมีอนาคตอะไรขอแบบว่าตบมือส่วนตัวเลยเนี่ยรู้สึกว่าคือจริงๆครูไทยเนี่ยดีเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แอบแบบมีครูบางคนที่อาจจะไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยเนี่ยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าบางทีไม่ใช่แค่สอนแต่สิ่งที่เขาต้องสอนเนาะเขารับผิดชอบชีวิตของเด็กคนนั้นๆอยู่ที่เขาสอนเลยใช่ครับการเป็นอาจารย์ต้องตั้งเป้าสิ่งนั้นเอาไว้ครับเพราะว่าอ๋อคือเราจะรู้สึกเฟลมากที่แบบข้อแรกเลยก็เด็กจบไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำงานในสิ่งที่เขาเรียนก็แสดงว่าใช่ถ้าเป็นครูเราเฟลเหรอคะเฟลครับจริงเหรอจริงครับแล้วก็จะเฟลคือเขาอาจจะได้ดิบได้ดีทางอื่นนะฮะก็น่ายินดีเพียงแต่ว่าเราก็จะรู้สึกเฟลว่าก็เขาเลือกเรียนแล้วแล้วเขาได้เรียนแล้วแล้วเขาได้ทำใช่แต่แบบออกมาแล้วแบบอาจจะพยายามแล้วไม่สำเร็จอะไรเงี้ยแซมเราก็จะต้องกลับมาคิดว่าเฮ้ยเราสอนไม่ดีหรือเปล่าหรอน่าสนใจ เน้นเคยกลับไปบอกครูที่โรงเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เชิงดูไม่แบบเฟลอะไรอย่างเงี้ยมากมายแต่เขาก็ดูแบบหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ครูเขาก็รู้สึกต้องอย่างนั้นครับต้องอย่างนั้นครับเพราะว่าจริงหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเพราะมันเป็นเป้าหมายของหลักสูตรครับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างนึงก็คือว่าที่มหาวิทยาลัยหรือว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะต้องวัดผลสิ่งนี้ครับก็คือว่าเด็กได้ทำงานตรงตามสาขาที่เรียนหรือเปล่าจริงเหรอจริงครับเรื่องนี้ก็เขาเรียกเราต้องสู้ในเชิงของอาชีพของเราอยู่แล้วหนึ่งแต่ว่าโดยความรับผิดชอบของความเป็นครูเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเน้นไปบอกครูไปด้วยว่าที่เคยทำงานแล้วด้วยแต่ไม่ชอบครับยิ่งแย่ก็มีครับไม่ถ้าทำงานแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรอ๋อเหรอใช่ครับแต่ว่ายังได้มีโอกาสได้ลองทำแล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขาจบไปแล้วเขาไม่มีความสามารถพอที่จะไปทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเลือกชอบแล้วอะใช่อันนี้พี่ถือว่าโหดมากครับโอเคไม่บางทีก็อาจจะเลือกไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยบางทีแบบใช่อันนั้นได้ไม่เป็นไรครับอย่างเช่นแบบโอ้ถ้าทั้งรุ่นเนี่ยมันทำงานเกี่ยวกับสาขาที่เรียนสัก 20% อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราต้องพิจารณาละครับแสดงว่าโอ้เราอาจจะสอนไม่ได้ผลทำไมถึงไม่อยู่ในสาขานี้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเนาะอย่างน้อยมันต้องสัก 60% ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับค่ะก็เป็นความกดดันของทางครูนะคะคราวนี้มาถึงกดดันของน้องๆบ้างช่วงนี้เนี่ยน้องๆกำลังแบบเข้ามหาลัยหรือบางคนไม่แน่ใจว่าสอบเสร็จหรือยังรอฟังผลอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าสอบตรงก็กำลังสอบน่าจะเหลือเป็นรอบสุดท้ายสำหรับสอบตรงครับช่วงนี้ครับพี่พิซซ่าอยากให้พูดถึงน้องที่น้องๆที่อาจจะแบบเข้าได้สาขาตรงหรือว่าบางคนอาจจะเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยผิดหวังแล้วอย่างที่พี่ซ่าบอกบางทีบางคนเนี่ยเลือกในสิ่งที่เองอยากเรียนเนาะแล้วก็บางมันไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะครับจริงๆคือถ้าเราค้นหาตัวเองได้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสาขาวิชาอะไรเงี้ยครับสำหรับพี่เองในฐานะอาจารย์เนี่ยเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเรียกช่องทางเลือกเยอะนะครับก็คณะวิชาที่เขาเปิดทั้งมหาลัยของรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยก็จะมีละเอียดมากเช่นแบบนิเทศศาสตร์เนี่ยเขาโอ้โหมีนิเทศแบบสาขาอะไรซึ่งมันละเอียดกว่าสมัยที่พี่เข้ามากเจ๋งเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ครับอันเนี้ยจริงๆอยากให้มุ่งมั่นแล้วก็เข้าไปให้ได้นะครับอันนี้ถามว่าเอ๊ะไอการที่แบบเราเข้ามหาลัยอาจจะไม่ได้เป็นคณะวิชาที่เราตั้งใจเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้ามันยังตรงกับสิ่งที่เราชอบอยู่อะไรเงี้ยครับพี่ว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้นแล้วก็ข้อดีของการสอบเข้าสมัยนี้ก็คือว่ามันมีการสอบตรงแล้วก็สอบแบ่งเป็นหลายรอบไม่ชนกันนะครับก็ตั้งใจเต็มที่ไม่ต้องเสียใจครับจริงๆการที่เราตั้งใจครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียใจว่าแบบเอ้ยเราได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่า
ที่เรียนอ่ะเท่าที่ทราบตอนนี้คือมันค่อนข้างจะมีแน่นอนค่ะครับแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงจริงๆพี่รู้จักหลายคนคนที่เคยทำงานที่แฟทเนี่ยหลายๆคนก็โอ้โหเห็นเขาไปทำงานมีที่นู่นที่นี่รับไปทำงานกลายเป็นคนสำคัญของวงการโดยที่เขาก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยอะไรที่แบบเด่นดังหรือว่าโก้หรูอะไรเลยนะครับพี่เชื่อว่าโดยตัวเราเนื้อแท้ของเราเนี่ยที่เรามีความตั้งใจหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญที่สุดจริงๆพี่วิซ่าบอกค่ะว่าโดยเฉพาะทางเนี้ยทางความคิดสร้างสรรค์เนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นการที่จริงๆเขาเรียกว่าอะไรการพิสูจน์เนี่ยมันจะมาจากตอนที่เราทำงานเป็นส่วนใหญ่ใช่เป็นส่วนใหญ่เลยแหละเนาะแต่ว่าอย่างพี่วิซ่าในฐานะอาจารย์เนี่ยก็จริงๆอยากจะแนะนำให้น้องๆว่าถ้าสามารถเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเลือกสาขาที่ตัวเองชอบก่อนจะดีกว่าบางคนก็ห่วงไงว่าเดี๋ยวเรียนช้าบางทีสมมติบรรลุอย่างเงี้ยก็อาจจะเรียนช้าบ้างหรือว่าบางทีก็อาจจะแบบเหมือนเลือกเผื่อไว้ก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยมีครับแนนอย่างคณะดนตรีเนี่ยค่ะคณะดนตรีคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก็คืออาจจะมีเด็กหลายๆคนที่สมัยเด็กๆพ่อแม่ให้ไปเรียนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เขาก็จะมีสกิลดนตรีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคนที่เรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆหรือชอบหรือว่าเล่นดนตรีได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะชอบเรียนดนตรีนะครับฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ค่ะนะครับก็ลองดูจริงๆเขาอาจจะอยากเรียนหมอก็ได้ครับครับเป็นไปได้ครับบางคนเล่นเก่งแต่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบครับแต่จริงๆแกไม่ชอบคนเหล่านั้นนะแววคือแบบทำไมแกไม่ชอบแล้วแกมาเล่นเก่งได้ยังไงอะไรเงี้ยพวกหมอเล่นดนตรีเก่งเยอะเหรอใช่ครับแต่ไม่อยากคือไม่ชอบมาเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับแต่เนี่ยมันไม่บางทีนั้นเคยคิดนะว่าชีวิตมันไม่ค่อยแฟร์บางคนที่เขาทำอะไรเก่งอ่ะทำไมเขาต้องทำอะไรเก่งทุกอย่างครับก็จริงก็จริงมันก็มีแต่ว่านี่คิดว่าต้องให้เริ่มจากข้อคิดที่บอกว่าชีวิตมันไม่แฟร์ครับจริงครับแต่เราพยายามได้ครับแนนเราพยายามได้ครับเราพยายามได้แต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่แฟร์หรอกช่างมันถ้าคุณร้องเพลงเพี้ยนนะคะช่างมันตัดไปก่อนตัดส่วนนั้นไปก่อนแล้วก็แนนไปเรียนที่ศิลปากรครับป่ะแนนจะร้องเพลงต้องเหรอพี่ครับครับจริงเหรอเป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ยากอ่ะเรามีอาจารย์ Nat The Voice เรามีอาจารย์แก๊ปมีคนบอกว่าเหมือนแบบคือบางคนนี่เขาจะทนเดฟไปเลยใช่ไหมคะคแต่เหมือนกับแนนอะเหมือนจะผิดไปแบบชาร์ปหนึ่งอะโอ้โหครับเขาบอกมีคนเคยบอกว่ามันเป็นสกิลที่หายากมากเขาเรียกว่าไม่ได้ผิดหมดเลยกัดกระดุมผิดมันจะเหมือนผิดขึ้นไปชาร์ปหนึ่งมีคนเคยอธิบายว่าอย่างนั้นแนนก็ขอบคุณนะที่คือแต่ยังไงก็คือเพี้ยนที่ไหนอะไรเงี้ยแก้ไขไม่ได้ช่างมันเราทำอย่างอื่นก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเนาะคราวนี้เหลือไปอะไรประมาณไม่นานอ่ะ4นาทีอยากให้พี่วิชาพูดเมื่อกี้บอกแล้วล่ะว่าให้น้องๆเนี่ยถ้าเกิดว่าตันหรือคิดไม่ออกทำงานด้านนี้หรือจริงๆคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มทำงานด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูเยอะๆครับดูหนังฟังเพลงหาข้อมูลอะไรตัวเองเยอะๆอย่างเงี้ยคราวนี้ประเด็นคือมันเยอะไปหมดตอนเนี้ยพี่วิชาแนะนำวิธีสมมติว่าอยากจะเริ่มแบบจริงพอจริงๆพอเริ่มค้นคว้าไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มหาทางได้เองแหละแต่ว่าอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยมันควรจะไปเริ่มจากตรงไหนดียังไงดีหรือน้องๆบางคนอาจจะแบบเพิ่งแบบม.4 เริ่มสนใจอยากจะแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยครับแบบจะไปจับตรงไหนก่อนดีอะไรเงี้ยค่ะมีวิชาที่สอนอยู่นะครับก็เป็นหลักง่ายๆเลยก็คือหลักการนิยามครับอันนี้เราจะทำเพราะว่าในสิ่งที่มันเป็นดนตรีประเภทนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารครับข้อมูลมันเยอะ mm-hmm. เรื่องนึงมันเยอะลองนิยามคือเขียนเป็นคำสั้นๆให้ได้นิยามว่าสิ่งปรากฏการณ์หรือว่าอย่างเช่นผมจะถามเขาว่าอ่ะวิ่งกับเดินต่างกันยังไง mm-hmm. เดี๋ยวก็จะตอบแบบตื้นๆก่อนตื้นเขินก่อนว่าแบบถ้าวิ่งก็คือมันจะเร็วกว่าเดินครับอ้าวแล้วถ้าวิ่งหย่อๆอยู่กับที่อ่ะต่างกับเดินยังไงเดินอาจจะไปได้ไกลกว่าก็เขาก็จะ challenge ละเขาจะเริ่มคิดละอ๋อท้ายที่สุดเขาก็จะได้คำตอบว่าการวิ่งเนี่ยคือมันต้องกระโดดด้วยครับจานแต่ถ้าเดินเนี่ยไม่ต้องกระโดดครับคือถ้าเราเดินแบบกระโดดเนี่ยมันจะกลายเป็นวิ่งทันทีครับอย่างเงี้ยครับนี่คือเหมือนเป็นวิธีการคิดใช่ครับเขาต้องนิยามสิ่งใหญ่ๆนะครับออกมาให้เหลือเป็นคำสั้นๆเล็กๆครับอย่างของพี่เล็กก็จะใช้วิธีการเชลเลนอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นวันเนี้ยอยากให้พูดคำแค่2ประโยคบอกว่าคิดถึงแฟนโดยที่ไม่มีคำว่าคิดถึง
ครับเขาก็จะต้องหาวิธีในการแปลความอย่างอื่นเนี่ยใส่เข้าไปให้ได้ความหมายแบบนี้ครับก็จะเป็นวิธีเชิงครีเอทีฟที่เขาใช้กันผมก็จะว่าก็จะใช้กับพวกวงการที่เขียนพวกสคริปต์หรือว่าคอปปี้ไรท์เหมือนกันโอ้จริงๆก็เป็นบริหารการบริหารสมองของเราเนาะว่าหัดให้คิดแทนที่จะแบบคิดตรงๆก็ลองชาเลนจ์ตัวเองหน่อยลองคิดอ้อมๆได้ไหมทางหาทางไปหลายๆทางอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งเฮ้ยเน้นว่าน้องๆที่สนใจหรือมาเรียนเลยครับเฮ้ยมันน่าเรียนมากเลย เริ่มรู้สึกอยากเรียนทั้งที่แบบทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีไม่เป็นต้องปีหน้าแล้วนะครับปีนี้หมดละคนที่ไปเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นดนตรีเป็นไหมจำเป็นครับจำเป็นเลยใช่ไหมคะจำเป็นเลยต้องรู้โน้ตต้องหรือต้องเล่นดนตรีเก่งแค่ไหนจริงๆก็พอดีมันเป็นอะคาเดมิกถามว่าไอ้พวกพี่ๆที่อยู่ในวงการโฆษณาเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยเขาถึงขนาดรู้โน้ตไหมก็ไม่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นการศึกษาละเพราะฉะนั้นพอเป็นการศึกษาเรื่องดนตรีเนี่ยเด็กต้องฝึกเรื่องทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมาก่อนเบื้องต้นอย่างน้อยที่สุดก็เราจะได้คุยกับคนที่เป็นนักดนตรีก่อนต้องมีความรู้บ้างต้องมีความรู้บ้างครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้แล้วก็อยากจะเหมือนแบบ challenge ด้าน creative ของตัวเองแนะนำนี่คณะนี้เลยแนะว่าน่าเรียนมากอ่ะพอฟังแล้วจริงๆเราคุยกันแค่1ชั่วโมงสั้นมากแต่ว่าเฮ้ยเป็นวิธีทั้งวิธีการสอนทั้งอาจารย์ที่ไปสอนแล้วก็เหมือนกับโจทย์ที่ให้น้องๆเรียนแนะว่าน้องๆน่าจะได้เรียนเยอะเลยล่ะใน4ปีนะคะก็ถ้าเกิดใครปีหน้าเนาะต้องเป็นน้องม.5ใช่มั้ยใช่ครับใครอยากจะเลือกนะคะก็ลองไปดูว่าดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเหมาะกับตัวเองมั้ยแล้วก็ได้ไปเจอกับพี่พิซซ่าแน่นอนหรืออาจารย์พิซซ่าแน่นอนนะคะโอ้อาจารย์บอยอาจารย์ก๊อฟเดินกันวันแล้วเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่พิซซ่าด้วยนะคะพี่พิซซ่าขอเต็มๆอีกทีหนึ่งอาจารย์พิซซ่าชัยบัณฑิตพืชผลทรัพย์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษขอบคุณค่ะแมวขนคนแคปเรดิโอ